PT Max Card ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card สวัสดีปีใหม่2563ค่ะคุณผู้ชมมาพบกันในเช็คหุ้นตลาดเช้านะคะที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของการลงทุนเป็นประจำตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะเพื่อมาอัปเดตรวมไปถึงเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนที่นักวิเคราะห์ประเมินกันเอาไว้นะคะว่าในช่วงวันแรกของปีวันแรกของวันทำการตลาดหุ้นไทยนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะซึ่งช่องทางในการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ในขณะนี้กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะรวมไปถึงใน YouTube Channel ค่ะเสิร์ชไปที่คำว่าเช็คหุ้นนะคะไปกด Subscribe รวมถึงไปกดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามข่าวสารเรื่องการลงทุนอย่างใกล้ชิดและทางเว็บไซต์ www.checkhun.com ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าดูจากภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันที่30ธันวาคมซึ่งก็เป็นวันทำการสุดท้ายของปี2562ที่ทางตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีค่ะก็ถือว่าตลอดทั้งปีนั้นก็จะเห็นภาพของหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณ 1% กว่าๆแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเหมือนเป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะที่เป็นของขวัญที่ทางคุณทรัมป์เหมือนจะเป็นการมอบให้กับภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยค่ะเพราะว่าทรัมป์เองก็ได้มีการประกาศนะคะแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการค่ะว่าจะมีการลงนามเรื่องของการเจรจาทางการค้าเฟดที่1วันที่15มกราคมนี้และจะเดินหน้าที่จะคุยเจรจาเฟดที่2กับทางจีนต่อเนื่องกันเลยนะคะทำให้วันนี้ค่ะแน่นอนว่าทิศทางของการลงทุนในบ้านเราน่าจะตอบรับในเชิงบวกและนักวิเคราะห์ก็ประเมินกันด้วยนะคะว่าตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นไปต่อได้ท่ามกลางความผันผวนจากปัจจัยการเมืองในประเทศที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะที่สำคัญเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทิศทางค่าเงินบาทแข็งค่าหลุดระดับ30บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐหลุดลงมาอยู่ที่29บาทค่ะก็ถือว่าเป็นการแข็งค่าที่ค่อนข้างน่ากลัวนะคะทำให้ไม่ว่าจะเป็นทางแบงก์ชาติเองรวมถึงผู้ประกอบการเองต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าการแข่งข้าของเงินบาทไม่ได้ส่งผลดีต่อในแง่การทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องส่งออกนะคะส่วนภาพของการลงทุนนอกเหนือจากเรื่องการเจรจาทางการค้าที่ก็เป็นประเด็นบวกแล้วก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีทิศทางในเชิงบวกได้นะคะอย่าลืมค่ะยังมีเรื่องของน้ำมันเองนะคะที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นทั้งทางสหรัฐกับทางอิหร่านที่ก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะคะในแง่ว่าต่างฝ่ายต่างที่จะใช้ในเรื่องของสงครามเพราะว่าล่าสุดเองการที่ผู้ชุมนุมอิรักนั้นเข้ายึดสถานทูตสหรัฐก็อาจจะจบลงแต่ก็สร้างความตึงเครียดนะคะเพราะว่าในเรื่องของกลุ่มในประเทศของภูมิภาคตะวันออกกลางใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ส่งน้ำมันออกไปยังทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อพิพาททางการเรื่องของน้ำมันเองนะคะระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านเองก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้แล้วก็เป็นทิศทางที่ดีต่อในแง่ของความเคลื่อนไหวในการลงทุนของกลุ่มน้ำมันในบ้านเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่านักวิเคราะห์จะประเมินอย่างไรเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ตอนนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดระหว่างทางสหรัฐกับทางอิรักนั่นเองค่ะส่วนธีมของการลงทุนวันนี้มีมาฝากเช่นเคยนะคะสำหรับวันแรกของวันทำการในปี2563ธีมการลงทุนวันนี้ขอเริ่มที่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะเป็นธีมการลงทุนประจำไตรมาสที่1อันนี้มองในภาพยาวหน่อยนะคะในช่วง3เดือนแรกของปีนี้โดยมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองไว้ว่าถ้าเห็นว่าการเจรจาการค้าดีแบบนี้นะคะธีม Global Play ยังพอที่จะสนับสนุนแล้วก็พอที่จะลงทุนได้ค่ะเพราะว่าปัจจัยบวกในเรื่องของต่างประเทศยังมีพัฒนาการสงครามทางการค้าที่คาดว่าทางสหรัฐเองก็ถือว่าจะสามารถลงนามในช่วงวันที่15มกราคมได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มใน Global Play
แล้วก็จะเป็นการสร้างเซนติเมนต์ในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นหากทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐแล้วก็จีนได้เปิดเผยถึงรายละเอียดถึงเฟสที่2ซึ่งคุณทรัมป์เองก็ยืนยันออกมาแน่นอนนะคะว่าเฟสที่2จะมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องหลังจากเซ็นสัญญาวันที่15มกราคมอย่างแน่นอนและปัจจัยในประเทศในตอนนี้ก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะยังคงให้นักลงทุนนั้นติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้งการที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดียุบพรรคอนาคตใหม่การผ่านร่างพรบงบประมาณปี2563นะคะแล้วก็ปัจจัยที่ยังกดดันตลาดหุ้นในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง policy risk ก็คาดว่าจะยังคงกดดันต่อไปแต่กลุ่มก็ยังมีอยู่2กลุ่มนะคะที่คาดว่าผลกระทบจะมีอยู่อย่างจำกัดต่อประเด็นดังกล่าวนั่นก็คือกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะให้เริ่มสะสมหุ้นประเภทนี้นะคะตั้งแต่เดือนนี้เลยแล้วก็ขายในช่วงเดือนเมษายนก็จะมีทั้งปตท. Global Chemical ค่ะราคาเป้าหมาย 63.50 สตางค์บางจากนะคะให้ราคาเป้าหมายเอาไว้ที่ 31.50 สตางค์มี AP 7.50 สตางค์รวมไปถึง Land House ค่ะให้ราคาเป้าหมายเอาไว้ที่ 11.20 สตางค์ค่ะต่อมาเป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ KTC Mingo นะคะแนะนำเป็นในธีมของหุ้นพื้นฐานดีและเป็นธีมที่ให้ปันผลสูงด้วยมีทั้ง Jazz If ค่ะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมมองราคาเป้าหมายปีนี้เอาไว้ที่ 12.30 สตางค์มี Land and House นะคะมองเช่นเดียวกันกับกสิกรไทยเมื่อกี้เลย 11.90 สตางค์ Tesco Bank ค่ะมองราคาเป้าหมายสูงถึง105บาทและปิดท้ายที่ธนาคารธนชาตินะคะหรือว่า TCAP ให้ราคาเป้าหมายเอาไว้ที่60บาทค่ะอีกทีมหนึ่งเป็นทีมจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้านะคะทีมนี้เป็นทีมที่ทาง Head Research แนะนำเอาไว้ในแง่ของ5ทีมที่สามารถเอารอดจากการถูก disruption ได้นะคะมาดูกันว่าจะเป็นทีมอะไรบ้างแล้วคุณผู้ชมเองสามารถเอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมกันได้ค่ะว่าอุตสาหกรรมใดหรือว่าหุ้นตัวไหนนะคะที่อิงกับเรื่องของการเอาตัวรอดหรือสามารถเอาชนะเรื่องของเทคโนโลยี disruption ได้นะคะ1ก็คือ Aging Society ค่ะในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพนะคะการอยู่ดีกินดีการที่เรามีอายุมากยิ่งขึ้นธุรกิจของ Aging Society เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพื่อทำให้ชีวิตของเราเนี่ยยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะคะพวกสุขภาพพวกเกี่ยวกับโรงพยาบาลต่างๆที่ก็เริ่มเห็นว่าจะมีโปรเจกต์มีโครงการที่ออกมาสนับสนุนให้พวกเรานั้นอยู่ดีกินดีรวมไปถึงมีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะธีมที่2เป็นธีมของ 5G ค่ะปีนี้ในช่วงประมาณสักกุมภาพันธ์ก็จะเริ่มเห็นความชัดเจนในแง่ของการประมูล 5G นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มสื่อสารต้องจับตาอย่างใกล้ชิดธีมที่3เป็นธีมของ e-commerce รวมไปถึง food delivery ค่ะเป็นธีมที่มีเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงในแง่ของการขนส่งมากยิ่งขึ้นนะคะธีมที่4เป็น green energy และธีมที่5เป็นการเริ่มใช้มาตรฐาน IMO กับอุตสาหกรรมการเดินเรือเพราะฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกเกี่ยวเนื่องกับการเดินส่งเรือนะคะอุตสาหกรรมเดินเรือต่างๆแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นด้วยนะคะที่มีผลต่อกลุ่มที่5นี้นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นธีมการลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะจากมุมมองของ3โบรกส่วนหุ้นรายตัวที่วันนี้แนะนำกันยังมาฝากกันเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะทางบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะมองเป็นหุ้นปตท.สผ.เพราะในตอนนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงมากๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แนะนำเกี่ยวกับหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันเนี่ยก็คงจะไม่ได้เหมาะสมกับการวิพิจารณาหรือว่าการแนะนำในช่วงนี้เท่าไหร่นะคะอย่างสผ.ในตอนนี้แนะนำซื้อโดยให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่127บาทตอนนี้ได้รับแรงหนุนจากความไม่สงบในตะวันออกกลางและดอลลาร์อ่อนค่าด้วยค่ะจากเหตุไม่สงบในอิรักเพราะว่าผู้ประท้วงได้บุกเข้าไปยังสถานทูตที่อเมริกาสหรัฐก็กล่าวโทษอิหร่านนะคะว่าเป็นต้นต่อของการโจมตีสถานทูตสหรัฐในอิรักแล้วก็สหรัฐก็ได้โจมตีฐานที่มั่น5แห่งของกลุ่มติดอาวุธกาตาร์ในอิรักและซีเรียด้วยส่วนสงครามการค้าผ่อนคลายค่ะจะลงนามเฟสแรกวันที่15มกราคมนี้ก็จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้นค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมาอ่อนค่าจะส่งผลดีต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีด้วยนะคะมองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่
127บาทค่ะก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวแรกนะคะเป็นกลุ่มน้ำมันที่เกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับอิรักในตอนนี้ค่ะส่วนมุมมองของเทคนิคกันบ้างนะคะเทคนิควันนี้เริ่มต้นที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะตัวแรกเป็น TMB มองแนวรับที่1บาท66สตางค์แนวต้านในรอบนี้นะคะมองเอาไว้ที่1บาท78สตางค์ตัวที่2เป็น RBF ค่ะแนวรับที่4บาท36สตางค์แนวต้านที่4บาท60สตางค์และปิดท้ายในวันนี้กับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะตัวแรกคือ KTC ที่มองเป็น KTC เพราะว่าราคาจะอยู่ใต้เส้น EMA 200วันแต่ว่าในกรอบระยะกลางยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ค่ะล่าสุดราคายืนเหนือเส้น EMA 10วันก็คาดว่าราคาจะทะลุขึ้นไปต่อได้นะคะแนวต้านในรอบนี้41บาท50สตางค์ค่ะอีกตัวนึงก็คือบิกริมนี้ราคาอยู่ในแนวโน้มไซด์เวย์อัพค่ะแล้วก็ยืนเหนือเส้น EMA ทุกเส้นเลยส่วน MACD ก็ใกล้ส่งสัญญาณซื้อนะคะคาดว่าราคาจะขึ้นไปตามแนวโน้มได้แนวต้านในรอบนี้มองเอาไว้ที่56บาทค่ะอย่าลืมตั้งคัตลอสเอาไว้ด้วยนะคะที่ราคา51บาท25สตางค์ค่ะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำในวันแรกของการลงทุนปี2563นี้นะคะก็มีคำแนะนำโดยเฉพาะธีมที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นธีมที่เกี่ยวเนื่องกับการเจรจาทางการค้าที่ผ่อนคลายแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นในทุกวันเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนในหุ้นไทยก็ต้องลงทุนหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับธีมของสินค้าโภคภัณฑ์ธีมที่เกี่ยวเนื่องกับการเจรจาการค้าหรือถ้าจะไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะในตอนนี้คำแนะนำที่เมย์ได้ไปอ่านบทวิเคราะห์มาเนี่ยก็ถือว่าเริ่มต้นปีได้เป็นทิศทางที่ดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการลงทุนในกองทุนหุ้นที่ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นการลงทุนหุ้นต่างประเทศเลยเพราะว่าในเรื่องของการเจรจาการค้าเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เปิดศักราชใหม่ก็ถือว่ามีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนแบบนี้นะคะทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็ยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นไปต่อได้ค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่มาฝากการนายเซคุณตลาดเช้าค่ะคุณผู้ชมเองติดตามเมได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Facebook Fanpage ใน YouTube Channel รวมถึงในเว็บไซต์ techhun.com นะคะวันนี้มีและทีมงานไลน์ไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะPT Max Card ใช้ในปั๊มก็ได้พอยต์จะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยต์สะสมพอยต์ได้หลายที่ดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card